ทหารร่วมมือขนส่งจังหวัดพิจิตรตรวจเข้มถึงใต้ท้องรถตู้โดยสารสาธารณะรับมือเทศกาลสงกรานต์นายสุรชัยทัพยาขนส่งจังหวัดพิจิตรและพันเอกชัยเดชสุรสวัสดิ์ขอไว้ครับสุรวดีรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย36เปิดเผยว่าเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพพิจิตรกรุงเทพตะพานหินกรุงเทพชุมแสงบางบุญนาถและกรุงเทพทับคล้อซึ่งขณะนี้มีรถตู้โดยสารให้บริการประชาชนรวมแล้วมากถึง109คันโดยปกติรถตู้โดยสารเหล่านี้จะเข้าตรวจสภาพช่วงล่างปีละ2ครั้งแต่ด้วยความเป็นจริงรถตู้โดยสารจำนวนนี้วิ่งรับส่งผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องใช้งานรถวันละกว่า600กิโลเมตรอาจทำให้อุปกรณ์ช่วงล่างเสื่อมสภาพที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทางสำนักงานขนส่งร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรและสถานตรวจสภาพรถในจังหวัดพิจิตรอีก6แห่งจึงร่วมการจัดทำโครงการตรวจสภาพระบบห้ามล้อและช่วงล่างของรถตู้โดยสารประจำทางประจำปี2560ขึ้นจากการที่เคยตั้งด่านตรวจมองแค่สภาพภายนอกแต่ในครั้งนี้ขนส่งจังหวัดพิจิตรถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการตรวจถึงช่วงล่างหรือใต้ท้องรถทุกๆ3เดือนจะตรวจ1ครั้งเพื่อดูอุปกรณ์ความพร้อมของระบบช่วงล่างสภาพรถต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึมสภาพรถด้านหน้าห้องผู้โดยสารต้องมีถังดับเพลิงอุปกรณ์ทุบกระจกเข็มขัดนิรภัยในทุกที่นั่งส่วนห้องคนขับรถจะต้องมีระบบ GPS ในการติดตามตรวจสอบการใช้ความเร็วไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งทางสำนักงานขนส่งพิจิตรมีศูนย์ควบคุมระบบติดตามข้อมูลจาก GPSที่จะเห็นรถทุกคันที่วิ่งอยู่บนถนนในเขตทางหลวงของพิจิตรซึ่งถ้าวิ่งเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะขึ้นที่หน้าจอศูนย์ควบคุมและจะปรากฏเป็นสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่ารถคันนั้นใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดไว้ซึ่งจะมีบทลงโทษตามกฎหมายเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจของกรมการขนส่งทางบกที่มีต่อผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทที่จะทำให้ผู้โดยสารทุกคนมั่นใจในการเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลหยุดยาวของสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ขอผลเบรกหน่อยคิดไหมยังผลเบรกอ่ะ